ครับก็ภาพรวมก็คงเหมือนกันทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดตรังก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆก็เริ่มที่จะฟื้นตัวนะครับตอนนี้ความหวังว่าปีใหม่นี้อะไรก็จะดีขึ้นบังเอิญว่าโควิด-19 ระบาดรอบ2เนี่ยรอบใหม่เนี่ยปีใหม่พอดีนะครับมันก็ทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจก็ซบเซาลงไปนะครับเหมือนเดิมตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดตรังเนี่ยอันดับแรกก็เลยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับผลกระทบมากนะครับตั้งแต่การบอกงดบอกเลิกทัวร์ต่างๆที่จะลงมาที่ตรังนะครับรวมถึงถึงโรงแรมถึงร้านอาหารถึงพนักงานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งอย่างเพราะว่าเราดูจากสายการบินที่มาลงที่ตรังนะเมื่อก่อน 7-8 เที่ยวบินนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือ5เที่ยวบินนะครับแล้วก็แต่และเที่ยวก็มีผู้โดยสารประมาณ 30-40 คนสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าคนเข้ามาจังหวัดตรังเนี่ยก็น้อยลงนะครับก็ส่งผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องธุรกิจต่างๆร้านอาหารนะครับแล้วก็อย่างเช่นบางอาชีพนะครับที่รับการร้องเรียนมานะครับนักร้องนักดนตรีนะครับนักร้องนักดนตรีในร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะเพราะว่าร้านอาหารก็ยังเปิดได้นะครับเพียงต้องมีมาตรการนะครับดนตรีก็ยังเล่นได้อยู่แต่ต้องมีมาตรการแต่ว่าวงดนตรีนักดนตรีประเภทที่แสดงทำงานเทศกาลงานมหรสพต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องหยุดเลยนะครับก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่นักร้องนักดนตรีนะครับคาราวานเวทีเครื่องเสียงเด็กเซิร์ฟอะไรต่างๆอะไรเนี่ยครับก็กระทบกันหมดไม่รวมแต่ทีนี้ที่ฟังจากประชาชนเสนอแนะมาเนี่ยเขาก็เข้าใจก็เห็นใจรัฐบาลว่าการจะเยียวยาเหมือนรอบแรกก็คงต้องใช้งบประมาณมากนะครับแต่ที่เขาเสนอมาเขาว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องออกเงินเยียวยาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงชาวบ้านก็ไม่อดตายว่าง่ายๆไม่อดนะครับไม่อดตายมีพอมีกินอยู่แต่ว่าที่เดือดร้อนก็คือผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสิ่งที่จำเป็นต่างๆตรงนี้ถ้ารัฐบาลมีแนวทางและมีมาตรการให้มีการพักชำระหนี้สัก3เดือนก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ผลกระทบเนี่ยได้มากมายแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรแต่อยากเสนอแนะให้รัฐบาลลองไปปรึกษาหรือกับกระทรวงเกี่ยวข้องกับทีมงานเศรษฐกิจดูสามารถทำตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าสามารถทำตรงนี้ได้ก็คิดว่าเราจะประหยัดเงินในการที่จะมาเยียวยาอันนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดอย่างแท้จริงครับ